วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่อาเซียนเราอัพกับไทยพรับดีก้าค่ะพบกับดิฉันอเทตยาศิลปะเจริญทุกๆสัปดาห์นะคะที่เราจะมาราวอัพข่าวในอาเซียนกันทั้งสังคมเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมความเป็นอยู่เรียนรู้เพื่อนบ้านไปด้วยกันค่ะสนับสนุนรายการโดยธนาคาร CIMB ไทยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะวันนี้จะมาเอ็กซเรย์อาเซียนในภาคของการท่องเที่ยวสักนิดหนึ่งนะคะว่าหลังจากโควิด-19 นี้แนวโน้มของแต่ละประเทศเขาวางแผนยังไงที่จะฟื้นการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวในประเทศกันก่อนหรือว่าอาจจะเป็น Travel Bubble ในอนาคตนะคะตัวเลขเป็นยังไงแนวโน้มเป็นยังไงบ้างแล้วก็ช่วงที่2นะคะวันนี้จะพาไปเจาะลึกข้อมูลในสปป.ลาวค่ะเพราะว่าเราจะไปดูกันว่าในสปป.ลาวนั้นนะคะตอนนี้มีมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นนักลงทุนเข้ามาลงทุนอย่างไรบ้างหลังจากที่โควิดนะคะมีการแพร่ระบาดลาวสปป.ลาวก็โดนเช่นเดียวกันแต่ว่าก็ยังเป็นตัวเลขที่น้อยนะคะเนื่องจากว่าในพื้นที่ของสปป.ลาวนั้นมีแหล่งธรรมชาติอยู่เยอะนะคะแล้วก็สามารถจะควบคุมการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดีนะคะก็เป็นหนึ่งในประเทศอาเซียนของเราที่ได้รับการชื่นชมมาเหมือนกันวันนี้จะเรียนเชิญทางที่ปรึกษาทางธุรกิจในสปป.ลาวมาคุยกับเราคุณกิจรัตน์ก้อนเทียนนะคะเดี๋ยวจะมีการสนทนากันในช่วงที่2ค่ะช่วงแรกนี้เดี๋ยวเราไปเอ็กซเรย์การท่องเที่ยวในอาเซียนกันก่อนนะคะภาคธุรกิจท่องเที่ยวของภูมิภาคอาเซียนก็นับเป็นตลาดสำคัญมากตลาดหนึ่งของไทยโดยในปีที่ผ่านมามีจำนวนนักท่องเที่ยวรวมกันกว่า10ล้านคนมากเป็นอันดับ2รองจากตลาดจีนที่ครองแชมป์ตลาดที่ส่งออกนักท่องเที่ยวมาประเทศไทยสูงสุดเป็นอันดับ1ติดต่อกันตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมานะคะไม่เพียงเท่านั้นตลาดอาเซียนยังเป็นตลาดที่มีความยืดหยุ่นแล้วก็หลากหลายเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นช่วงเวลาหลังวิกฤตโควิด-19ตลาดอาเซียนก็เป็นความหวังของผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยว่าจะเป็นตลาดอันดับต้นๆที่จะมาสนับสนุนให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยกลับมาฟื้นตัวได้เร็วขึ้นในระยะเริ่มต้นนี้นะคะซึ่งการคาดการณ์ของตลาดในแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียนจากผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหลายๆตัวแทนจากหลายๆประเทศนะคะก็มีการคาดการณ์ไว้วันนี้ก็จะเรียบเรียงให้ฟังกันอย่างที่มาเลเซียค่ะทท.ที่อยู่ที่สำนักงานกัวลาลัมเปอร์นะคะออกมาเปิดเผยข้อมูลบอกว่าหลังจากที่มาเลเซียเนี่ยเขาก็มีการประกาศล็อกดาวน์เพื่อที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19ที่ผ่านมาจนถึงณขณะนี้นะคะอัตราก็เริ่มนิ่งแล้วนะคะแต่ก็ยังคงจะต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดเขาก็เชื่อว่าความปกติใหม่หรือว่า New Normal เนี่ยจะเข้ามามีส่วนสำคัญในการตัดสินใจท่องเที่ยวโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่โควิดยังคงแพร่กระจายอยู่และผู้คนต้องการเวลาสำหรับการฟื้นฟูธุรกิจนอกจากนั้นหลายประเทศทั่วโลกนะคะที่มาเลเซียเนี่ยยังเป็นเป้าหมายที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยอย่างเช่นคนไทยนี่ก็ชอบไปเที่ยวมาเลเซียเยอะนะคะเวียดนามก็เหมือนการอินโดนีเซียไต้หวันเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นแม้ว่าการแข่งขันจะสูงขึ้นนะคะแต่เขาก็มองว่าไทยมีโอกาสหลายประการทั้งจากระยะทางแล้วก็จากความเสียหายในวิกฤตโควิดที่ไม่มากนักก็เชื่อว่าสายการบินจะกลับมาเปิดการเดินทางได้เป็นปกตินะคะแล้วก็น่าจะเริ่มต้นได้ในเดือนกันยายนนี้โดยกลุ่มที่จะเดินทางก่อนก็คือกลุ่มนักเดินทางอิสระนักธุรกิจแล้วก็การเดินทางผ่านชายแดนของไทยด้วยส่วนกลุ่มกรุ๊ปทัวร์ก็น่าจะเดินทางอีกครั้งในช่วงสิ้นปีนะคะ อันนี้ก็คือสถานการณ์การท่องเที่ยวที่มาเลเซียมาดูที่สิงคโปร์ค่ะสิงคโปร์นะคะเขาก็ยังมองว่าปีหน้าการท่องเที่ยวก็ยังไม่อยู่ในภาวะปกตินะคะเป็นข้อมูลจากทางด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานที่สิงคโปร์นะคะเขาก็เชื่อว่านักท่องเที่ยวสิงคโปร์เนี่ยพร้อมจะท่องเที่ยวในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็เข้าสู่ภาวะปกติเนี่ยน่าจะในเดือนตุลาคมซึ่งทท.ที่สิงคโปร์คาดการณ์ว่าปีนี้นักท่องเที่ยวสิงคโปร์ที่จะเดินทางเข้าไทยน่าจะมีจำนวนประมาณ422,734 คนถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ลดลงประมาณ 60% เทียบกับปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็คาดว่าในปีหน้านี้จะมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยประมาณ 920,000 นะคะเติบโตประมาณ 117.63% แล้วก็อันนี้เป็นตัวเลขของนักท่องเที่ยวสิงคโปร์ที่จะเดินทางมาไทยและเขาก็ยังเชื่อว่านักท่องเที่ยวกลุ่มแรกที่จะเดินทางเข้าเป็นกลุ่มแรกก็คือกลุ่มแมสแล้วก็ละครอบครัวซึ่งจะเดินทางภายใน 1-3 เดือนหลังจากการเปิดชายแดนเช่นเดียวกับกลุ่มเดินทาง
ทันทีอย่างกลุ่มคนโสดแล้วก็กลุ่มคู่รักนะคะนักธุรกิจที่ไม่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจอันนี้ก็จะเดินทางเยอะเหมือนกันส่วนกลุ่ม Active Senior ค่ะเขาบอกว่ายังต้องรอแล้วก็ดูการเดินทางก่อนเขาจะพิจารณาจากความคุ้มค่าในการเดินทางนะคะนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวสิงคโปร์ค้นหาเป็นอันดับต้นๆถึงแม้ว่าจะลดลงบ้างเล็กน้อยจากสถานการณ์แล้วก็เที่ยวบินตรงก็จะมีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวสิงคโปร์ที่จะเดินทางเข้ามาในไทยค่ะมาดูที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะอินโดนีเซียนะคะเป็นข้อมูลจากสมาพันธ์ผู้ประกอบการท่องเที่ยวอินโดนีเซียนะคะก็ให้ข้อมูลว่าจากการสำรวจคนอินโดนีเซียเนี่ยไปเจอว่า 2% เท่านั้นค่ะที่ต้องการจะออกท่องเที่ยวหลังจากโควิด-19แล้วก็นักท่องเที่ยวกว่า 57% เลือกเดินทางภายในประเทศก่อนเพราะว่าเขายังกังวลความปลอดภัยด้านสุขอนามัยนะคะแต่ยังมีนักท่องเที่ยวกลุ่มหนุ่มสาวที่พร้อมจะออกเดินทางในระยะเวลาอันใกล้แล้วก็ไม่กังวลด้านสุขภาพโดยประเทศไทยของเราก็เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวอินโดนีเซียนะคะหลังจากวิกฤตโควิด-19เขาเชื่อว่านักท่องเที่ยวอินโดนีเซียเนี่ยก็จะให้ความสำคัญกับความสะอาดแล้วก็การเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ก็ยังคงจะหลีกเลี่ยงพื้นที่คนหนาแน่นแออัดแล้วก็จะเลือกเดินทางไปในสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้งแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากขึ้นรวมถึงเลือกเดินทางแบบอิสระด้วยตัวเองแล้วก็ให้ความสำคัญกับงบประมาณและความคุ้มค่ามากขึ้นจากผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ได้รับเพราะฉะนั้นในช่วงก่อนเดินทางนะคะผู้ประกอบการอาจจำเป็นจะต้องอาศัยเวลานี้ยกระดับมาตรฐานทางด้านความสะอาดสุขอนามัยซึ่งไทยเราก็มีมาตรฐานที่เรียกว่า SHA หรือเรียกย่อว่าชาเนี่ยนะคะไปรองรับความต้องการส่วนนี้ได้บ้างเหมือนกันนะคะไปรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศอินโดนีเซียค่ะมาที่เวียดนามนะคะเวียดนามเป็นข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานโฮจิมินห์ค่ะบอกว่าเวียดนามนะคะก็ถือว่าสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าจะมีในระลอก2ที่ดานังเนี่ยนะคะซึ่งเขาก็คาดการณ์ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวนะคะในสถานการณ์ที่ดีที่สุดเนี่ยก็เป็นบวกน่าจะเป็นในปีนี้แหละค่ะไม่ทิ้งระยะไว้นานนะคะแต่ประเทศไทยจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเวียดนามที่จะเข้ามาประมาณ 418,000 คนโตเนี่ยก็อยู่ประมาณ 1.89% แล้วก็ในปีหน้าจะมีจำนวนรวมประมาณ 670,080 คนนะคะหรือว่าเติบโตจากปีนี้ประมาณ 60% แต่ถ้าเกิดสถานการณ์เป็นไปในทางลบที่สุดก็คาดว่าในปีนี้ไทยจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเวียดนามเข้ามาประมาณ 300,000 กว่าคนนะคะลดลง 1.89% แล้วก็ปีหน้าเนี่ยจะมีเข้ามาประมาณ 298,000 กว่าคนถดถอยลงอีกประมาณ 30% จากปีนี้แต่ที่ผ่านมาถือว่าไทยเราก็เป็นจุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งในใจของนักท่องเที่ยวเวียดนามนะคะมีจำนวนนักท่องเที่ยวนะคะในปีที่ผ่านมาเนี่ยถึง1ล้านกว่าคนค่ะเหนือกว่าไต้หวันแล้วก็เกาหลีใต้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหากเวียดนามสามารถจัดการกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจได้เร็วตามที่รัฐบาลเขาได้ประกาศไว้ว่าจะผลักดัน GDP ให้โตตามเป้าหมายที่วางไว้แล้วถ้ากลับมาที่ไทยเราเนี่ยถ้าเราสามารถบริหารจัดการความเชื่อมั่นรวมถึงความสามารถเสนอขายสินค้าและบริการใหม่ๆรักษาภาพแหล่งท่องเที่ยวที่คุ้มราคานักท่องเที่ยวเวียดนามก็จะกลับมาอย่างแน่นอนโดยกลุ่มที่จะกลับมาก่อนก็คือกลุ่มครอบครัวนะคะกลุ่มลักชัวรี่แล้วก็กลุ่มกอล์ฟค่ะที่จะเดินทางมาในไทยมากขึ้นนะคะนี่ก็คือสถานการณ์การท่องเที่ยวของเวียดนามที่จะกลับมาในไทยค่ะมาดูเมียนมากันบ้างนะคะเมียนมาค่ะเป็นข้อมูลจากการท่องเที่ยวที่เมียนมานะคะบอกว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวในเมียนมายังคงขึ้นอยู่กับมาตรฐานของรัฐบาลในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งก็ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้างขึ้นเพราะว่าข้อกังวลเรื่องของระบบสาธารณสุขนะคะแต่ก็เชื่อว่าเมื่อเปิดการท่องเที่ยวอีกครั้งเนี่ยนักท่องเที่ยวเมียนมาจะกลับมาท่องเที่ยวโดยใช้เวลาไม่นานมากนักเพราะเขายังกังวลว่าจะติดเชื้อจากภายนอกประเทศสำหรับนักท่องเที่ยวเมียนมาเขาก็ยังมองว่าประเทศไทยเราเป็นจุดหมายปลายทางอันดับ2ที่คนเมียนมาจะเลือกออกเดินทางมาท่องเที่ยวหลังจากโควิด-19 ผ่านไปแล้วก็เป็นตัวเลือกแรกหากไม่ต้องคำนึงถึงงบประมาณในการท่องเที่ยวเราก็เชื่อว่าหลังจากโควิด-19 คนเมียนมาจะยังมองหาการท่องเที่ยวที่คล้ายเดิมค่ะจะไม่ใช่การท่องเที่ยวในรูปแบบพรีเมียมแต่ว่าเขาจะเน้นการช้อปปิ้งชอบกินอาหารพื้นถิ่นนะคะแล้วก็ชอบไปพักผ่อนริมชายหาดที่ได้รับความนิยมนะคะก็คือกรุงเทพภูเก็ตแล้วก็พัทยาค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะคะสำหรับการท่องเที่ยวของอาเซียนของเรานะคะโดยเฉพาะข้อมูลจากการท่องเที่ยวในแต่ละประเทศที่ททท.ไปมีสำนักงานอยู่แล้วก็ไปส
ำรวจพฤติกรรมนักท่องเที่ยวว่าหลังจากโควิด -19 ผ่านไปแล้วเนี่ยนะคะคนในประเทศเหล่านี้เนี่ยเขาจะกลับมาเที่ยวประเทศไทยอย่างไรนะคะเขาให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปปรับธุรกิจของตัวเองนะคะเพื่อที่จะได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวของเพื่อนบ้านอาเซียนเรากลับมาอีกครั้งนึงค่ะส่วนช่วงนี้นะคะเราจะไปคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสปป.ลาวนะคะเราจะไปเจาะลึกกันเลยนะคะว่าสถานการณ์ในสปป.ลาวตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของความน่าลงทุนหลังจากโควิดเนี่ยนะคะจะเป็นประเทศหนึ่งที่ดึงดูดนักลงทุนจากประเทศต่างๆเข้ามาได้หรือไม่อย่างไรแล้วก็โครงการที่เขายังคงดำเนินการก่อนหน้าที่โควิดจะมาเนี่ยนะคะมีการหยุดชะงักไปหรือเปล่านะคะรวมถึงเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องของนักธุรกิจไทยที่อยู่ในสปป.ลาวด้วยนะคะว่ามีการเดินทางมีการปรับตัวมีการใช้ชีวิตอย่างไรดำเนินธุรกิจอย่างไรในช่วงโควิด -19 ที่ผ่านมาด้วยนะคะเราจะไปขอข้อมูลกับคุณกิจรัตน์ก้อนเทียนค่ะท่านเป็น Managing Director of Southeast Asia Law Office นะคะเป็นที่ปรึกษาธุรกิจในสปป.ลาวค่ะตอนนี้คุณกิจรัตน์อยู่ในสายกับเรานะคะสวัสดีค่ะคุณกิจรัตน์ค่ะสวัสดีครับค่ะคงต้องเรียนถามคุณกิจรัตน์ก่อนเลยนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์ในสปป.ลาวเป็นยังไงบ้างความเงียบเหงาหลังจากโควิดเนี่ยค่ะกลับมาฟื้นตัวในภาคธุรกิจไหนบ้างแล้วหรือยังไงคะครับผมโดยภาพรวมก็คือว่าช่วงที่สปป.ลาวเริ่มล็อกดาวน์ก็คงใกล้ๆกับช่วงเดียวกันกับที่ไทยล็อกดาวน์นะครับเพราะว่าหลังจากที่ไทยล็อกดาวน์สปป.ลาวก็เริ่มล็อกดาวน์ช่วงปลายเดือนมีนานะครับเพราะเนี่ยตัวเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากช่วงล็อกดาวน์เนี่ยก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนานะครับต้นเดือนเมษาพฤษภาเป็นต้นมานะครับคือพูดง่ายช่วงไตรมาสที่2นะครับของตัวของปี2020เนี่ยนะครับก็เป็นช่วงที่ละสปป.ลาวล็อกดาวน์คือปิด 100% เลยนะครับปิดทั้งชายแดนทั้งทางบกทางอากาศคงยังคงให้เพียงแต่เสริมขนส่งสินค้าเท่านั้นนะครับหลังจากช่วง เดือนมิถุนามาแล้วเนี่ยฮะเริ่มเดือนกรกฎาคมสิงหาจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มคลี่คลายมากขึ้นนะครับสืบเนื่องจากว่าผู้ติดเชื้อเนี่ยนะครับแน่นอนคือเนื่องจากสปป.ลาวเนี่ยควบคุมค่อนข้างรัดกุมดีนะครับเพราะว่าเขาเน้นย้ำเรื่องมาตรการในการป้องกันมากกว่าที่จะแก้ไขเยียวยานะครับนั่นก็ทำให้เรื่องการแพร่กระจายของคนติดเชื้อเนี่ยไม่มากนะครับเป็นอัตราที่ต่ำมากนะครับแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นก็คือในภาพรวมหลังจากเดือนกรกฎาคมสิงหาเป็นต้นมานะครับถึงกระทั่งเดือนนี้เนี่ยหลายๆเซกเตอร์ก็เริ่มดีขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างที่ดีขึ้นก็เรื่องห้างร้านนะครับที่เปิดได้มาประมาณ2เดือนแล้วนะครับจะมีที่ยังคงปิดอยู่ยังไม่อนุญาตให้เปิดก็จะเป็นพวกสถานบันเทิงนะครับคาราโอเกะแล้วก็กีฬาที่ต้องใช้การรวมตัวสูงๆนะครับอะไรอย่างนี้ครับหนาแน่นพวกนี้ครับก็ยังคงไม่ให้เปิดนะครับเนี่ยในภาพรวมก็คือค่อนข้างจะกระเตื้องดีขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามทีเนี่ยสปป.ลาวนะครับพึ่งพิงกับการท่องเที่ยวพอสมควรครับคุณอ้อมก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็นักท่องเที่ยวที่เข้าไปก็ยังถือว่าน้อยมากนะครับพูดง่ายๆตอนนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปเพราะเขายังถือว่ายังไม่ให้ทัวริสต์วีซ่าเข้าไปอย่างเป็นการทั่วไปนั้นก็อุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็ยังได้รับผลกระทบอยู่ก็คงมีจากลาวเที่ยวลาวครับผมค่ะก็คือเหมือนในบ้านเราเนาะที่ยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไปใช่ครับคือณปัจจุบันเนี่ยจริงๆมีความพยายามจะเปิดหลายครั้งนะครับจะจับคู่อย่างคล้ายๆกับที่บ้านเราพยายามจะทำแต่ว่าพอกำลังจะเริ่มทำก็มีข่าวที่ไทยมีคนติดเชื้อในรอบที่แล้วตอนที่ติดที่ระยองนะครับแล้วก็ล่าสุดพอระยองซาลงก็มากลายเป็นที่เวียดนามอีกนะครับที่แรกเขาจะมีความพยายามในการจะเปิดกับเวียดนามพุ่งเป้าไปที่เวียดนามแล้วก็จีนแล้วก็มาไทยครับผมแต่ตอนนี้เลยชะลอไปหมดเลยครับน้องครับค่ะท่องเที่ยวยังก็คงต้องเหมือนกันทุกประเทศในอาเซียนแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะคะ Travel Bubble นี่ก็ยังคิดหนักกันอยู่นะคะคุณกิจรัตน์ว่าจะยังสามารถทำกันได้ถึงปลายปีนี้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้ว่าจะเปิดได้อีกหรือเปล่านะคะคุณกิจรัตน์คะแล้วในภาคธุรกิจล่ะคะภาคธุรกิจเองเนี่ยนักธุรกิจยังมีข้อยกเว้นที่จะสามารถเข้าออกได้ไหมแล้วก็เรื่องของการกักตัวด้วยอะค่ะครับคือนักธุรกิจเนี่ยนะครับสามารถเดินทางเข้าได้นะครับคุณอองครับไม่ติดข้อจำกัดอะไรคือนักธุรกิจโดยเฉพาะเจ้าของกิจการนักลงทุนนะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญต่างๆเนี่ยเพียงปัจจุบันก็ยังมีเข้าออกอยู่ตลอดเสมอนะครับหมายว่าก็จะมาก็มีไฟล์บินที่เป็นไฟล์ที่เป็นชาร์เตอร์ไฟล์บ้างนะครับแล้วก็มีไฟล์ที่เขาจัดรวม
บินกันเข้าไปเนี่ยนะครับแล้วก็มีเข้าทางด่านบกทางบกก็มีนะครับเพราะเนี่ยในแง่ของนักทุนเองเนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็คือว่าตอนนี้ก็เปิดให้เข้าไปได้นะครับเพียงแต่ว่าต้องแจ้งล่วงหน้านะครับมีขั้นมาตรการในการตรวจกรองที่ชัดเจนและที่สำคัญมาตรการไอ้ควอรันทีน14วันยังคงใช้อยู่ครับผมแสดงว่านักลงทุนที่เข้าไปก็คือว่าถ้าจะตัดสินใจจะเข้าไปแล้วเนี่ยก็คงจะต้องอยู่ยาวเลยไปกลับๆเหมือนแต่ก่อนไม่ได้แล้วใช่ไหมคะใช่ครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นครับน้องเพราะว่าลักษณะก็คือว่าวันเวก็คือ14วันสมมติว่ากลับมาก็อีก14วันแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ที่เข้าไปณปัจจุบันนะครับจะอยู่กันอย่างน้อยก็เป็นหลายๆเดือนนะครับถึงจะเรียกว่าคุ้มกับช่วงเวลาที่จะต้องไปกักตัวอยู่28วันนะครับค่ะของคุณกิจรัตน์เองนี้กลับเข้าไปบ้างหรือยังคะผมไม่ได้กลับข้ามไปครับผมพอดีช่วงที่กำลังพยายามจะกลับเข้าไปเนี่ยเรื่องควอรันทีนประกาศใช้พอดีผมก็เลยต้องใช้วิธีการในการที่จะทำอยู่ขอบตะเข็บชายแดนนะครับพอดีผมมีออฟฟิศอยู่ที่นึงอยู่ที่หนองคายซึ่งอยู่ใกล้ๆกับสะพานมิตรภาพนะครับส่วนแล้วก็โชคดีนิดนึงก็คือว่าบรรยากาศในการทำงานคุณอ้อมในสปลาวเองโดยเฉพาะในขอนแก่นเมืองใหญ่ๆนะคือตามชนบทเนี่ยไม่มีผลกระทบอยู่แล้วนะครับต้องเรียนอย่างนี้เพราะว่าประชากรเนี่ยความหนาแน่นน้อยมากนะครับไม่มีการติดเชื้ออะไรในที่อยู่ในบ้านนอกหรือในชนบทนะครับแต่ว่าในเมืองใหญ่ๆเองนะครับก็คลี่คลายไปเยอะมากแล้วเนี่ยออฟฟิศห้างร้านนะครับก็เหมือนกับว่าเปิดตามปกติแล้วแม้กระทั่งโรงงานนะครับคุณอ้อมครับค่ะแล้วการประสานการงานการประสานงานกันระหว่างกลุ่มนักธุรกิจรวมถึงภาคราชการในสปป.ลาวนักธุรกิจสถานทูตต่างๆเนี่ยใช้วิธีการไหนใช้วิธีการคอนเฟอเรนซ์กันไหมคะใช่ครับคือต้องเรียนด้วยจริงๆก็คือว่าโดยวัฒนธรรมของสปป.ลาวรวมทั้งบ้านเราเนี่ยนะครับการประชุมแบบ face to face เมื่อก่อนนี้นะครับต้องพบปะกันนะครับพูดคุยกันเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการทำธุรกิจนะครับแต่ด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยระยะหลังเนี่ยนะครับก็เริ่มใช้เทคโนโลยีมากขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์ผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์แล้วก็คุณอ้อมครับปกติเนี่ยคนลาวนิยมใช้ WhatsApp กับตัว LINE อยู่แล้วแม้เนี่ยการจะใช้ call LINE ที่เป็นกลุ่มนะครับหรือ WhatsApp นะครับก็ใช้กันแพร่หลายมากขึ้นเพียงแต่ว่าคุณอ้อมถามถึงว่าถ้าหน่วยราชการซึ่งตอนนี้นะครับทางสถานทูตไทยสังกัดศูนย์ไทยนะครับรวมทั้งสภาธุรกิจไทยด้วยสภาธุรกิจไทยลาวเนี่ยนะครับก็พยายามประสานเพื่อให้หน่วยงานราชการเนี่ยนะครับยอมรับในการที่จะติดต่อสื่อสารผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นครับก็เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีไปในตัวด้วยนะคะโควิดเกิดขึ้นค่ะคุณกิจรัตน์คะแล้วตอนนี้ทางสปป.ลาวเองนะคะหลังจากที่จากนี้ไปแล้วเนี่ยเขาจะมีมาตรการอะไรที่จะดึงนักลงทุนเข้าไปในลาวมากขึ้นแล้วก็มีมาตรการใหม่ๆที่จะส่งเสริมเรื่องของการลงทุนสำหรับทุนในต่างชาติเข้าไปมากน้อยขนาดไหนคะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยตามนโยบายเดิมเนี่ยนะครับที่จะต้องสานต่อเลยเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องการเชื่อมโยงนะครับจากแลนด์ล็อกเป็นแลนด์ลิงก์ก็คือตัวรถไฟความเร็วสูงร่วมกับความเร็วปานกลางนะครับซึ่งกำหนดจะเสร็จเนี่ยในอีกปีหนึ่งหรือสองปีข้างหน้านี้แล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็ก้าวหน้าไปมากขึ้นแล้วนะครับเนี่ยต้องเรียนคุณอ้อมว่าอันนี้เป็นไฮไลท์เลยนะครับว่าหลังจากโควิดถ้าเราคาดการณ์ว่าทางรัฐบาลลาวเองก็คาดการณ์ว่าถ้าปีหน้าเนี่ยนะครับสถานการณ์โควิดผ่อนคลายและการเดินทางการคมนาคมขนส่งรวมทั้งโลจิสติกนะครับกลับคืนสู่สภาพเดิมเมื่อไหร่เนี่ยก็จะประจวบเหมาะกับพอดีกับการที่รถไฟความเร็วสูงที่จะวิ่งเชื่อมต่อนะครับขึ้นไปผ่านลาวแล้วก็ไปถึงคุนหมิงได้เนี่ยนะครับตัวเนี้ยจะเป็นไฮไลท์ของเขาเพราะเนี่ยในแง่ของการดึงนักลงทุนเนี่ยนะครับนักลงทุนอยู่เดิมเนี่ยก็มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคงจะเพิ่มธุรกิจนักลงทุนอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกการขนส่งสินค้าการผลิตสินค้าการต่อยอดจากการเดินทางโครงข่ายของรถไฟความเร็วสูงนะครับอันนี้ประการที่หนึ่งครับอันที่สองก็คือว่าธุรกิจทางด้านพลังงานก็คงยังเป็นไฮไลท์ของสปอร์ลาวอยู่นะครับความหมายคือว่าแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยนะครับโรงงานรวมทั้งอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยลดการผลิตลงทำให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเนี่ยลดลงการขายไฟของสปอร์ลาวก็ลดลงตามไปด้วยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามทีสปอร์ลาวก็ยังมองว่าหลังจากโควิดไปแล้วเนี่ยนะครับสถานการณ์กลับมาเนี่ยแม้จะเป็น new normal ก็ตามทีเนี่ยแต่พลังงานเนี่ยก็คงเป็นสินค้าหลักในการที่จะนำรายได้เข้ากับสปอร์ลาวเนี่ยนักทุนกลุ่มต่อไปก็จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกี่ยวกับด้านพลังงานคำว่าพลังงานนี้ครับพี่อ้อมคงไม่ได้หมายความถึงแค่ความคิดแบบเดิมก็หมายความว่ามาสร้างเขื่อนกันอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าพลังงานทางเลือกก็เริ่มสปอร์ลาวตอนนี้เริ่มใช้นโยบายที่ว่าทำไงก็แล้วแต่ที่จะเอาพลังงานไฟฟ้านะครับที่มีกำลังผลิตอยู่มากอยู่ตอนนี้ล้นอยู่เนี่ยนะครับเอามาต่อยอดได้เช่นตอนนี้กำลังจะดูเรื่องเกี่ยวกับเรื่องลด
พลังงานไฟฟ้าอย่างนี้นะครับรวมทั้งการที่จะหาพลังงานทดแทนอื่นๆเช่นพลังงานลมนะครับพลังงานทางลมแสงอาทิตย์อะไรพวกนี้ครับก็จะมีโครงการใหม่ๆพวกนี้ที่เกี่ยวกับพลังงานซึ่งสปลาวครับมีประสบการณ์แล้วก็ทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับของสปลาวเองเนี่ยก็ในอุตสาหกรรมด้านนี้เขาจะเชี่ยวชาญมากนะครับในกลุ่มอาเซียนนะครับนี่ก็นักทุนที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานรวมทั้งพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานทดแทนนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่2ครับคุณอ้อมส่วนกลุ่มต่อๆมาเนี่ยนะครับแน่นอนสุดคือว่าที่ลืมไม่ได้เลยคือสปลาวเริ่มกลับมาโฟกัสตรงเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับมากขึ้นนะครับเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยนะครับซึ่งปัจจุบันในแอคทีฟอยู่ประมาณ12หรือ15แห่งนะครับอย่างน้อย12แห่งเนี่ยที่อยู่ตามประเทศชายแดนบ้านเราด้วยนะครับอยู่ประมาณ8แห่งที่ค่อนข้างจะแอคทีฟมากนะครับแล้วก็เขาก็คงจะใช้มาตรการในการที่จะลดแลกแจกแถมแล้วก็มีมาตรการต่างๆเพื่อดึงดูดนะครับนักลงทุนนะครับให้เข้าไปมากขึ้นโดยเฉพาะนักลงทุนที่เป็นคอร์ดนักลงทุนที่มีในเชิงคุณภาพครับผมเรียนอย่างนี้ครับพวกคุณนักลงทุนได้ตามข่าวนะครับว่าทางผมยกตัวอย่างนักลงทุนจากญี่ปุ่นนะครับว่าประเทศญี่ปุ่นเองส่งเสริมให้กับนักธุรกิจรวมทั้งนักลงทุนที่ไปลงทุนอยู่ในจีนเนี่ยนะครับให้ย้ายฐานการผลิตรวมทั้งมาเพิ่มโรงงานอยู่ในอาเซียนอื่นๆเนี่ยตอนนี้เองก็มีโรงงานขนาดใหญ่นะครับของญี่ปุ่นนะครับก็กำลังจะเปิดอยู่ที่สปลาวก็กลุ่มพวกนี้แหละครับคือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของทางสปลาวเลยครับนักลงทุนที่มีคุณภาพในเชิงคุณภาพครับคุณอ้อมครับค่ะหลังจากโควิดผ่านไปแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าอาเซียนค่อนข้างมีความโดดเด่นเกือบทุกประเทศเลยในการที่จะสกัดการแพร่ระบาดลาวนี่ก็เป็นประเทศหนึ่งในอาเซียนเหมือนกันคุณกิจรัตน์มองว่าลาวจะกลายเป็นศูนย์กลางที่จะดึงนักลงทุนเข้ามาได้เหมือนเวียดนามกับไทยไหมคะแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยระบบสาธารณูปโภคหรือว่านิคมอุตสาหกรรมต่างๆในลาวเนี่ยมีความพร้อมที่จะรองรับตรงนี้มากน้อยแค่ไหนถ้าหากอนาคตเนี่ยนักลงทุนจะเข้ามาที่ลาวมากขึ้นนะคะครับอันนี้ต้องเรียนอย่างนี้เลยครับว่าจริงๆสปลาวถ้าเทียบกับไทยและเวียดนามเนี่ยต้องเรียนด้วยความเป็นจริงว่าในแง่ของขนาดการลงทุนรวมทั้งอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยก็ยังห่างไกลจากไทยแล้วก็เวียดนามนะครับแต่ว่ากลยุทธ์ที่สำคัญของสปลาวที่เขาทำมาแล้วเนี่ยในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับคุณอ้อมหมายความว่าเขาจะไม่เน้นย้ำที่การที่จะไปทำอินฟราสตรักเจอร์ทั่วทุกพื้นที่ของประเทศนะเขาจะดูเป็นจุดนะครับว่าจุดตรงไหนเป็นจุดยุทธศาสตร์เนี่ยเขาก็จะไปเร่งโหมพัฒนาแล้วก็โฟกัสตรงนั้นนั่นเป็นที่มาของเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆงั้นผมเรียนเลยครับว่าในอนาคตเนี่ยนะอันใกล้เนี่ยตอนนี้ณปัจจุบันที่ผมเรียนไปแล้วมีอย่างน้อย8นิคมนะครับ8เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ค่อนข้างจะพร้อมในแง่อินฟราสตรักเจอร์อย่างมากครับคุณอมความหมายคือว่าคำว่าอินฟราสตรักเจอร์ก็หมายถึงว่าการขนส่งนะครับแล้วก็ทรัพยากรที่สำคัญคือไฮไลท์ที่สำคัญของสปลาวที่อาจจะโดดเด่นกว่าไทยแล้วก็เวียดนามคือว่าทรัพยากรธรรมชาตินะครับภัยธรรมชาติน้อยมากนะครับค่าแรงต่ำมากนะครับค่าแรงของเขาเนี่ยเดือนหนึ่งเฉลี่ยออกมาก็ตกอยู่แค่ประมาณ 1,000-4,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับถ้าเทียบกับเราเนี่ยมันห่างไกลมากนะครับค่าแรงแล้วก็ที่สำคัญคือทรัพยากรธรรมชาตินะครับยังมีอยู่มากภัยธรรมชาติไม่มีแล้วก็จุดยุทธศาสตร์ที่เขาวางไว้เนี่ยครับก็อยู่ในเขตชายแดนแล้วก็ต่อเนื่องกับโลจิสติกที่เขาจะได้รถไฟความเร็วสูงเนี่ยครับมาเพื่อจะเชื่อมโยงนะครับในกลุ่มขึ้นไปถึงจีนนะครับแล้วก็ลงทางใต้ไปถึงมาเลเซียลงทั้งสิงคโปร์ครับคุณอ้อมครับโอ้นี่ก็คือจุดเด่นด้วยนะคะก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวมีโอกาสหน้าค่ะอยากจะขอเจาะลึกในส่วนของ8เขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วก็8นิคมอุตสาหกรรมที่น่าสนใจที่จะสามารถดึงนักลงทุนจากต่างชาติในสปป.ลาวด้วยนะคะคุณกิจรัตน์คะครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกิจรัตน์ก้อนเทียนนะคะที่ปรึกษาทางธุรกิจในสปป.ลาวนะคะก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ลาวก็หลังจากโควิดผ่านไปเศรษฐกิจก็ค่อยๆกระเตื้องขึ้นนะคะธุรกิจที่น่าจับตามองนะคะแล้วก็โครงการต่างๆก็ยังคงเป็นเรื่องที่เป็นโครงการที่ลงทุนจากต่างประเทศอย่างรถไฟความเร็วสูงถึงแม้จะหยุดชะงักไปบ้างในช่วงโควิดแต่ก็ยังเดินหน้าต่อไปแล้วก็ยังเดินหน้าของการเป็นแบตเตอรี่ในอาเซียนด้วยนะคะแต่ว่าจะไปเพิ่มเติมเรื่องของพลังงานทางเลือกค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะน่าจับตามองก็คือว่าใครจะไปรู้ว่าในอนาคตนะคะสปป.ลาวอาจจะเป็น
จุดหนึ่งนะคะหรือว่าจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่จะสามารถดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาลงทุนได้มากก็ได้ด้วยความพร้อมนะคะตอนนี้เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด 12-15 แห่งก็เดินหน้าอย่างต่อเนื่องแล้วก็เขาพัฒนาเรื่องของสาธารณูปโภคไปเรื่อยๆแล้วก็มีจุดเด่นในเรื่องของค่าแรงที่ถูกแล้วก็เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่ยังมีอยู่เยอะมากในสปป.ลาวค่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ